สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดปลูกพระสมเด็จอีกรังหนึ่งนะครับที่ผมตื่นตาตื่นใจมากคือรังของหนุ่มแฟชั่นหรือสมชายปิ่นโนที่มีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองเกือบครึ่งแสนครับผมเกือบครึ่งแสนก็คือ 30,000 กว่า 30,000 กว่าองค์ 30,000 กว่าองค์นะครับเกือบครึ่งแสนแล้วในเกือบครึ่งแสนนะครับมีราคา50ล้าน15ล้าน20ล้าน5ล้านถึงหลักหมื่นหลักหมื่นมีครับโอเคทำไมถึงกล้าบอกว่าพระตัวเองมีพลังพระถึง 30,000 องค์เรามีของจริงไงเรามีจำนวนจริงแล้วก็เราสามารถนับตรวจสอบได้ว่าเรามีขนาดไหนในระยะที่เราสะสมพระสมเด็จมา10กว่าปีเนี่ยเราสะสมมาได้ถึงจำนวนขนาดนี้เพราะว่าใจล้วนๆในวงการพระเครื่องเขาบอกว่าสมเด็จสร้างน้อยเราได้ยินมาที่หนุ่มได้ยินมาตลอดว่าได้ยินมาตลอดสมเด็จสร้างน้อยมากครับผมแต่หนุ่มมีเกือบครึ่งแสนใช่มันยังไงครับหนุ่มก็ผมก็เรียนหนังสือนะผมมีความรู้ผมก็เรียนหนังสือครับผมเทียบเรียกว่าซิมเป็นสเปิร์ตคือความน่าจะเป็นครับสมเด็จวัดระฆังเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2410ถึง2416ตามตำราที่รุ่นเก่าๆเขาเขียนไว้2410ถึง2416ก็6ปี6ปีสมเด็จวัดระฆังสมเด็จสร้างที่ตอนเป็นสมเด็จนะที่ตอนเป็นสมเด็จนะสมณศักดิ์เป็นสมเด็จสมณศักดิ์เป็นสมเด็จก็6ปีแค่ก่อนหน้านั้นอีกเท่าไหร่เราเป็นเจ้าคุณก่อนหน้านั้นเราเป็นเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมก่อนที่ชั้นเอกอีกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วที่ไปสร้างไว้ต่างจังหวัดอีกเท่าไหร่เราไม่รู้อันนี้คือจำนวนการจดบันทึกมันไม่มีแต่เราเทียบตักกะว่าภายใน6ปีเนี่ยสมเด็จท่านสร้างแจกสมัยก่อนมันไม่มีราคาข้างวัดครับก็คือสร้างแล้วก็แจกเข้าพรรษาออกพรรษาก็แจกครับปีนึงก็อาจจะ3 4 0 0 4 50,000 5 60,000 อะไรเราไม่รู้ครับหรืออาจจะแค่หมื่นเดียวเราก็ไม่รู้ครับแต่ว่าจำนวนถามว่ามีเยอะไหมผมว่ามีสร้างเยอะเพราะว่าทั้งมวลสารทั้งอะไรต่ออะไรมันจำนวนมันเยอะมันไม่ใช่น้อยเทียบยังไงเวลาผมเทียบผมมาเทียบกับบางขุนพรหมเทียบกับบางขุนพรหมเทียบกับบางขุนพรหมบางขุนพรหมจะสร้างปีเดียว84,000องค์คุณว่าพระ 84,000 องค์มันเยอะแค่ไหนครับที่ผมมีบางคุณพงศ์ก็บอกว่าเหลือ2,950 ยิ่งงงก็ไปใหญ่สร้าง 84,000 แต่กูออกมาสุดท้ายแล้วมี 2,400 2,950 อันนั้นเข้าวัดอันนั้นที่ผ่านวัด ที่ผ่านวัดที่ไม่ผ่านวัดอีกเท่าไหร่ที่ไม่ผ่านวัดอีกเท่าไหร่ครับถ้าคนรู้จริงๆก็จะรู้ว่าไม่ผ่านวัดคืออะไรไม่พูดถึงไม่ผ่านวัดมีผมเคยทำคลิปมาแล้วจอมพลท่านจอมพลประภาสแต่รุ่นเสถียรเปิดกูไปในปี2500 1.5 ล้านเงินในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือประมาณ130ล้านคือสมัยก่อนนี่ใครจะมูลเปิดกูอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีต้องมีแต่นี้แล้วถามว่าเราเทียบกันแค่ปีเดียวเนี่ยครับ 80,000 องค์อันนี้คือพระรองแล้วนะคือพระบางขุนพรหมนะพระรองวัดอื่นแล้ววัดอื่นแล้วถ้าเป็นพระหลักที่สร้างในวัดถามว่า6ปีเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถามนะครับในฐานะบวชพระไปเป็นพระ6ปีสมเด็จโตพิมพ์พระด้วยตัวเองไหมครับจากประสบเป็นพระเจ้าวาดที่บวชมาเคยพิมพ์พระเองไหมแค่เจ้าวาดที่เคยบวชอ่ะไม่เคยนะ เอาที่ผมบวชมาครับหลวงพ่ออาจจะกดนำเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะองค์ต่อองค์เก้าองค์เก้าองค์ก็แค่นั้นที่เหลือก็เป็นลูกศิษย์เณรพระหลวงพี่มัคทายกญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดครับลูกศิษย์เณรเด็กวัดอีกเป็นสิบระดับสมเด็จจะกี่องค์แล้วสมเด็จเนี่ยจะกี่องค์เราถึงบอกว่าพระสมเด็จอะสร้างไม่ใช่น้อยที่ใครบอกว่าสมเด็จท่านพิมพ์พระด้วยเองพิมพ์พระเองนะครับผมไปถามคนที่บวชพระเคยบวชพระหรือเทียนพระเองเนี่ยพระระดับสมเด็จหรือเจ้าระดับท่านเทพท่านธรรมไม่ได้กดพระไม่ได้กดพระท่านมีท่านก็แค่พุทธาพิเศษอาจจะพรมน้ำมนต์เจิมพรมน้ำมนต์เจิมนั่งปกกดน้ำเลิกหรือว่า อธิษฐานจิตนั่นแหละคือท่านแล้วถ้ายิ่งมีลูกศิษย์เยอะๆไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำเลยลูกศิษย์มาทำให้หมดเลยครับใช่พระสมเด็จของพี่มาจากไหนของผมสะสมจากทุกที่ที่ผมไปเหมาพระตามบ้านที่เหมาพระได้สูงสุดกี่องค์อุ้ยบ้านนึงเขาเก็บพระบางทีเป็นพันองค์เลยมีถึงเวลาเขาเก็บมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้อ่ะก่อน 2,500 เขาก็เก็บมาใส่ในกล่องยาสมัยก่อนแล้วผมดูได้จากไหนรู้ไหม
รู้ได้จากเขาก็เรียงเป็นชั้นๆๆจนเต็มกล่องเรียงเป็นชั้นๆจนเต็มกล่องในกล่องนึงก็จะมีอยู่ประมาณสัก 4-500 องค์แต่ผมรู้ได้ไงว่าเขาเก็บพระมาตั้งแต่ปีไหนก็คือหนังสือพิมพ์ที่เขาลองวางมันจะบอกปีไว้มันจะระบุปีว่าปี2501 2502ปี2511 2512จนมันขาดจนถูกไปแล้วเราดูได้จากบางอันเราก็เจอจากวันที่ที่หนังสือพิมพ์ที่ลองนั่นทำไมหนุ่มเชื่อว่าพระเหล่านี้เป็นพระแท้ทำไมเชื่อว่าเป็นพระแท้ทำไมเชื่อหรือดูครับเองหรือเราจากประสบการณ์เราที่ผมบอกถ้าอันไหนที่เราไม่แน่ใจไม่ชัวร์เราเอาไปเซอร์เอาไปเซอร์เอาไปเช็คที่นู่นที่นี่งานประกวดครับเราที่มีด้วยรางวัลแต่โดยพื้นฐานจริงเราก็เป็นเราเมาลังพระที่เป็นจำนวนเงินนะครับสูงสุดเท่าไหร่ลังเดียวลังเดียวที่สูงสุดเลยอ่ะล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทได้พระมากี่องค์ได้พระมาประมาณเกือบพันองค์เกือบพันองค์สบายเลยก็ถามว่าสบายไหมได้องค์ละกี่ปล่อยองค์หลักๆล้านได้กี่องค์หลักล้านตอนนั้นได้มายังไม่ได้ปล่อยเก็บแต่ปล่อยองค์หลักหมื่นอ่ะปล่อยไปแค่ประมาณสัก20องค์ก็เอาทุนคืนบอกอย่างนี้เลยเราพูดตรงๆว่าเราปล่อยประมาณแค่20องค์เอง20องค์21องค์ครับผมที่เหลือเราก็เก็บครับเพราะว่าถือว่าไม่มีต้นทุนแล้วที่เหลือนี่คือการที่ผมเก็บไว้แต่ถ้าจะมาเช่าผมก็ไม่ได้ปล่อยถูกๆองค์ละ200 5,000 อะไรไม่ได้ปล่อยนะผมก็ต้องมาหลักที่เราเห็นในถาดเนี่ยที่ถูกสุดเท่าไหร่6หลัก6หลักนี่นะครับขวามือเนี่ยครับที่ถาดปราด6หลักพรมจีวรเท่าไหร่เดี๋ยวคือแต่ราคาผมจีวรอันนี้ราคาผมจีวรนี้อ่ะที่เราบอกไปแล้วบอกใหม่ลงผมจีวรชุดนี้ตั้งแต่ชุดนี้6หลักขึ้นไปผมจีวรแล้ว6หลัก6หลักแต่ที่พิเศษชุดนู้นพิเศษคือชุดนู้นคืออันนู้นก็คือ5ล้านถึง50ล้านใช่5ล้านถึง50ล้านครับคือเวลาคุยเรื่องพระราคาหลัก50 10ล้าน20ล้านเนี่ยมันมีการซื้อขายจริงคนแต่เราไม่ได้บอกนะครับมีการซื้อขายจริงผมเนี่ยที่เป็นหลัก6หลักไอ้7หลักแล้วเป็นตัวเลข6ล้านเนี่ยซื้อขายจริงเนี่ยผมเคยซื้อเคยขายเคยซื้อเคยขายซื้อองค์แพงสุดเท่าไหร่ผมซื้อองค์แพงสุดผมซื้อหลักแสนเองหลักแสนเองหลักแสนหลักแสนต้นๆด้วย200,000กว่าบาทครับแต่ผมก็ปล่อยไปก็ล้านกันนิดๆล้านนิดๆเอาไม่ราคาไม่แรงไม่แรงปล่อยราคาไม่แรงทำไมคนเขาบอกว่าสมเด็จแพงต้องหลักล้านขึ้นหลักล้านขึ้นผมว่าอยู่ที่คนเนี่ยก็ถึงบอกกันจะย้อนกลับไปดูที่นู่นแล้วเราจะบอกว่าอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าอย่างผม50ล้านเนี่ยเขาอาจจะแบบพอใจเขาบอกเขาจะซื้อผม10ล้านเขาก็เข้ามาคุยกับผมได้ส่วนผมจะขายหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงมันอยู่ที่ความพอใจมีใครเคยซื้อสมเด็จสูงสุดเป็นร้อยองค์หลักร้อยองค์ไหมของผมเหรอก็ปีที่แล้วครับซื้อผมไปเป็นเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยหลักร้อยองค์หลักร้อยองค์ส่วนราคาเท่าไหร่นะครับมาคุยกันหลังไมค์ใช่เป็นร้อยองค์เป็นร้อยองค์แล้วมีใบต้องมีใบเซอร์ต้องมีใบเซอร์ด้วยใบเซอร์ของพิธานอมตะสยามก็คือขึ้นที่นั่นขึ้นที่นั่นต้องไปเจอที่นั่นถ้าผ่านที่นั่นเขารับหมดพอดีต้องผ่านที่นั่นต้องเขาบอกแบบนี้มาเอ๊ะพี่หนุ่มจำนวนพระที่เยอะที่ผมวางพามาทางพื้นเขาจะตีเราเก๋พี่หนุ่มรู้สึกไงแบบนี้ว่าพอพระเยอะเก๋เลยถามว่าใครเป็นคนตีไอ้คนที่ดูคลิปผมเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยเก๋สมเด็จอะไรฟังนะครับจะพูดว่ายังไงต้องถามว่าใครเป็นคนดูคุณศึกษากระพามาเยอะขนาดไหนแล้วคุณต้องอธิบายให้ได้เพื่อได้ว่าพระที่คุณบอกว่าเก๋มันเก๋ยังไงครับคุณต้องอธิบายให้ได้ไม่ใช่ว่ามีปริมาณเยอะแล้วเก๋แล้วเหรียญหลวงพ่อบางเหรียญหลวงพ่อออกมาหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญเก๋ดิก็เก๋ไงบางรุ่นออกเป็นหลายหมื่นเหรียญทำไมไม่ตีเก๊หลวงพ่อโสธรออกเป็นแสนเก๊ไหมหลวงพ่อโสธรเราครับออกเป็นแสนองค์เลยรุ่นยี่รุ่นนามสกุลรุ่นกระเบื้องโบสถ์ออกเป็นล้านองค์เก๊ไหมคำตอบคุณต้องตอบให้ได้พระสมเด็จในมุมของหนุ่มแปดท่านเนี่ยคิดว่ามีการสร้างกี่ล้านถ้าคิดตามตรรกะของหนุ่มเลยแนวคิดของผมเอา84เอาอะไรตั้งก่อนเอาบางคนเป็นตัวตั้งเอาเป็นเอาบางคนตัวตั้งเนี่ยตีเฉลี่ยแล้วประมาณ 84,000 กุเดียวกุเดียวเป็นพระปีเดียวเป็นพระรองถ้าเป็นพระหลักๆก็คือวัดระฆังวัดระฆังเนี่ยสร้างติดต่อกัน6ปีเนี่ยทางติดต่อในยุคที่เป็นสมเด็จใช่6 ปี6ปีตีซะเท่าไหร่ผมว่ามันต้องมีล้านกว่าล้านหรือ2ล้านองค์เนี่ย
ในยุคของปีเดียว6ในปีเนี้ยใน6ปีเนี้ยต้องมีเฉพาะออกที่วัดละครั้งเพราะออกที่วัดละครั้งประมาณไม่รวมกับวัดเกศไม่รวมกับบางลูกกลมนะต้องมี2ล้านต้องมี2ล้านวัดอื่นๆอาจจะมีหลักล้านเหมือนกันอาจจะมีหลักล้านหรืออาจเอาไปออกไปช่วยวัดอื่นก็ได้ก็อาจจะมีก็เราเป็นไปได้แล้วก่อนที่เป็นสมเด็จอีกเท่าไหร่ก่อนที่เป็นสมเด็จอีกเราไม่รู้จำนวนเลยตอนนี้พี่หนุ่มคิดว่าสมเด็จเริ่มสร้างพระจริงๆเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นหลวงพี่ผมว่าจริงๆแล้วนะตั้งแต่ท่านเข้ามาอยู่กรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาอยู่กรุงเทพครับครั้งแรกนั่นแหละผมว่าในจำนวนพระเกือบครึ่งล้านองค์ประมาณ 5-6 หมื่นองค์ 4-3 หมื่นองค์กว่าเนี่ยมีกี่พิมพ์โอ้โหพิมพ์อย่างเฉพาะพิมพ์พระใช่ไหมเป็นร้อยอ่ะแต่เพราะในความครอบครองของความในที่อยู่ในความครอบครองเลยว่ามีกี่ร้อยกี่พิมพ์ของผมเหรอของผมนี่ใน 30,000 องค์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก20พิมพ์20พิมพ์20พิมพ์แต่พระเนี่ยสร้างเป็นร้อยพิมพ์เพราะสมัยก่อนเนี่ยนะการสร้างเขาสร้างจากหินที่โกนใช่ไหมกดพิมพ์มา10องค์20องค์หักแตกแก้ใหม่หักแตกแก้ใหม่พิมพ์ผ้ามันไม่ได้ปั๊มเหมือนโลหะสมัยนี้เลยครับสมัยก่อนแกะเอาอ่ะมันจะเหมือนกันทุกองค์ไหมมันไม่เหมือนดังนั้นเลยบอกว่าคิดว่าของผมเนี่ยมีประมาณ20พิมพ์พี่หนุ่มเน้นพิมพ์หรือเน้นเนื้อผมเน้นเนื้อเน้นเนื้อดีกว่าเน้นพิมพ์ตรงไหนทำให้เก่าไม่ได้ในความหมายของทำให้เก่าไว้ได้ดูแคลซ้ายซุ้มขอบซุ้มม้วนดูเนื้อมวลสารเลยมวลสารเนื้อความจัดฟังหนึบนุ่มมวลสารแคลซ้ายพวกนี้ทำเก่าไม่ได้ถ้าทำเก่าพวกนี้ได้ของทุกอย่างคุณจะเอาพิมพ์อะไรมาถอดพิมพ์คุณก็ถอดได้หมดถูกไหมครับคุณจะเหรียญ5บาทมาถอดก็ได้ทำถ้าทำเก่าได้ถ้าทำเก่าได้อ๋อหนุ่มแฟชั่นดูความเก่าเป็นหลักดูความเก่าเป็นหลักดูเนื้อดูมวลสารเป็นหลักเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคือนักตำราที่ผมศึกษาเนี่ยผมศึกษาของอาจารย์ประชุมกัญจนวัฒน์ประจำอัวรุ่นครับแล้วก็ปียมปวายครับคือหนังสือรุ่นเก่ามันเป็นภาพขาวดำมีสีมาไม่กี่ปีตั้งแต่หลัง2500มาเริ่มจะมีสีนั่นแหละเราศึกษาตำรารุ่นเก่าพิมพ์ผ้านี่แทบจะไม่เหมือนกันเลยเรายึดพิมพ์ไม่แทบไม่ได้เลยถ้าเราอ่านหนังสือเรายึดพิมพ์ไม่ได้เลยแทบจะยึดพิมพ์ไม่ได้เลยเราจะรู้ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เกดีบางทียังแยกกันแทบไม่ออกว่าพิมพ์อะไรเป็นใช่แต่เราต้องมาดูเนื้อเป็นหลักดูส่วนประกอบของมวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังว่ามีอะไรบ้างในสมเด็จของพระวัดระฆังเนี่ยมีมวลสารอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องศึกษาว่าไอ้แต่ละสีแต่ละชนิดที่มันอยู่ในองค์พระเนี่ยที่เราเห็นว่ามันคืออะไรแล้วพยายามอ่านศึกษาตำราเยอะๆอ่านหลายๆเล่มเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมไม่อิงกับตำราเล่มใดเล่มหนึ่งเพราะว่าเซียนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงแต่ละคนเขาเขียนตำรามาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันเนื้อหาก็ไม่เหมือนกันคือเราจะไปยึดเล่มใดเล่มหนึ่งนี่ตายเลยตายเลยเราต้องเล่นตามเสียงคนนั้นไปเลยตกขอบเลยตกคลองไปเลยเราต้องเล่นตามคนนั้นไปเลยแต่ผมอ่านหมดผมซื้อตำราที30,000-40,000เพราะว่าผมบ้าทำไมซื้อตำราตำราของประชุมกับตำราของปียมปวายปียมปวายอาจารย์ประชุมกับอาจารย์ปียมปวายใช่ไม่เหมือนกันอีกก็ไม่เหมือนกันแต่เราเอาที่ใกล้เคียงก็คือที่เราเห็นสามารถเห็นได้ก็คือของอาจารย์ประชุมรัตนวัฒน์ที่เราสามารถเห็นรูปเห็นภาพเห็นอะไรของท่านได้แล้วหนังสือเนี่ยมันถูกตีพิมพ์มากี่ครั้งเราดูว่าตีพิมพ์มา7ครั้งถ้าหนังสือมันไม่ดีมันจะตีพิมพ์มาได้ถึงขนาด7 8ครั้งถ้ามันเป็นหนังสือที่เชื่อไม่ได้ใช่แต่จริงแล้วถ้าศึกษาการทําหนังสือในอดีตนะครับคนที่เขียนหนังสือต้องเจ๋งต้องเจ๋งจริงเดี๋ยวนี้ลงเฟซเด็กโอ้ยใครก็ลงได้ใครลงได้ใครก็โพสต์รูปได้ง่ายหมดผมมียังกระทั่งหนังสือของอาจารย์รังสรรค์ ขอสุวรรณหนังสือพี่เชียดรุ่นเก่าผมเก็บสะสมหมดองค์ที่เป็นตำนานองค์ที่เป็นดาราองค์ที่เป็นเราก็ไปพยายามดูเทียบกันว่าแต่ละองค์แต่ละเนื้อเหมือนกันไม่เหมือนกันสักองค์แล้วเราจะไปยึดพิมพ์ได้อย่างไรได้อย่างไรเราต้องดูศึกษาเนื้อแต่ละองค์ให้แตกฉานเรื่องเนื้อและความเก่าส่วนพิมพ์เนี่ยสมัยก่อนกดวันนี้กดพิมพ์นึงพรุ่งนี้กดอีกพิมพ์บล็อกแตกแกะพิมพ์ใหม่กดอีกพิมพ์มันจะเหมือนกันไหมรวมทั้งเนื้อด้วยรวมทั้งเนื้อด้วยตามทุกครกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตามเมื่อ6ปีที่แล้วกับครับตามมาปีที่6ปีที่1ปีที่6ก็ไม่เหมือนกันสมัยก่อนไม่ได้มาตั้งตวงช่างให้น้ำหนักมีเป็นสัดส่วนไม่มีกะทั้งนั้นมีอะไรก็ใส่กรรมใส่ไปได้อะไรมาก็ใส่แล้วก็กดจริงจริงครับก็รู้ตัวที่ถามเสร็จนั่นคือคือเสน่ห์ของวัดระฆังที่ผมเนี่ยผมไม่เหมือนกันผมถึงบอกว่าผมเก็บสมเด็จเป็นงานศิลป์งานศิลป์ผมมีชิ้นเดียวในโลกเทียบกับรูปภาพของ
ปิกัสโซบางรูปขายเป็นหมื่นล้านกับสมเด็จผมเนี่ยสามารถจับต้องได้แล้วผมมีองค์เดียวในโลกเนี่ยมันถึงมีราคาแพงเดี๋ยวถ้าเป็นสมเด็จที่เป็นพิมพ์ที่ปรากฏในหนังสือเราขายแพงหน่อยก็แพงเลยแหละแพงเลยใช่แต่ถ้าเป็นเนื้อที่เนื้อสมเด็จที่คนยังไม่เราอาจจะหลักย่อมลงมาย่อมลงมาย่อมลงมาก็คือแบบว่าอาจจะไม่สวยบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างบนสารมีมากมีน้อยพิมพ์บิดเบี้ยวอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปก็ราคาก็ดรอปลงมาแต่ถ้าอันไหนที่มันตรงกับตำราที่รุ่นเก่าเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้แล้วของเราบังเอิญเราไปเหมือนแล้วไปมีแล้วมันมีจุดเด่นกว่านี้ราคามันก็จะนับขึ้นไปนี่นะครับสนใจพระสมเด็จของหนุ่มแฟชั่นติดต่อมาที่ไหนห้างแฟชั่นไอแลนด์ครับรามอินทราชั้น2โซนบิ๊กซีเบอร์โทร0852531895ใครมีพระสมเด็จเยอะๆมาเหมาได้มีไหมได้ใช่ใช่ครับใครมีพระสมเด็จบ้านกงบ้านเก่ามาเหมากันได้มาเหมาได้เป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาเรียนจบก่อสร้างมาก่อสร้างโยธากลายเป็นผู้รับเหมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรียนจบก่อสร้างทำให้เราแยกมวลสารได้ง่ายขึ้นไหมได้ดีครับก่อสร้างแยกกันอยู่แล้วคือความได้เปรียบของคนจบก่อสร้างใช่คือเราอยู่กับเนี่ยเราอิฐดินหินปูนทรายเรารู้หมดอ่ะเพราะเราเรียนก่อสร้างมาก่อสร้างผมจบก่อสร้างปวช.จบโยธาปส.คือเราใช้ความรู้มาสองภาคได้ก็ได้สังเกตง่ายใช่เราก็รู้ดีว่ามันคืออะไรในสองภาคแต่เราตำราเขาเขียนบอกไอ้นี่มีไหมมีไหมมีไหมมีแต่บางคนที่แบบมีขาวล้วนๆขึ้นมาเลยมันก็ต้องตีเป็นบางหนึ่งกลมเพราะว่าหลังผมได้สร้างแค่สองอย่างคือปูนบอลแลนด์กับเปลือกหอยปูนบอลแลนด์เหรอใช่สมัยก่อนนำเข้าไม่มีผมได้ยินนะครับว่าสมเด็จบางขุนพรหมมีสร้างจากปูนพอร์ตแลนด์ใช่ปูนพอร์ตแลนด์ปูนพอร์ตแลนด์คือไปปูนอะไรปูนขาวปูนขาวปูนขาวที่มันไม่ขาวทีเดียวอ่ะมันออกเทาๆอ่ะปูนก่อนพอร์ตแลนด์ใช้ในธุรกิจก่อสร้างอะไรอุตสาหกรรมก่อสร้างเลยสมัยก่อนก็มันน่าจะมาพวกทำสะพานพวกอะไรเนี้ยตึกพวกอะไรเก่าครับใช่แล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมมันนำเข้านะสมัยก่อนบ้านเราไม่มีเพราะว่าปูนนี่ถือว่าแข็งแรงที่สุดแข็งแรงมันเป็นมันคือมันไม่ต้องผสมตังอิ้วเยอะอ่ะคือมันแห้งแล้วไม่แข็งตัวเลยในนี้มีรุ่นไหนใช้ปูนพอร์ตแลนด์มีอยู่บางองค์ก็มีนะมีหลายองค์ที่หินขาวครับผมใช่ที่องค์ที่ออกสีขาวๆแล้วในมวลสารจะออกเป็นลักษณะก็คือจะมีแค่ขาวแล้วก็ขาวตุ่นๆก็คือเปลือกหอยเปลือกหอยที่เขามาเผาแล้วก็มีส่วนผสมที่ดำๆที่ปนอยู่ในองค์พระก็คือไม้ที่เขามาขับเผาเปลือกหอยที่กองไม่หมดก็คือนะไม้กุกไก่สมัยก่อนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆที่เขามาเรียงๆแล้วเอาเปลือกหอยเผานั่นแหละนั่นคือแล้วเขาเผาด้วยไม้กุ๊กไก่ใช่ไม้กุ๊กไก่ไม้กุ๊กไก่เป็นไม้อาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งนะครับใช่นั่นแหละเขาเอามาเผาเปลือกหอยเนี่ยพอมันผสมกันเวลามันกองขึ้นมามันก็จะในบางที่ผมเราเวลาเราส่องเข้าไปเราจะเห็นมวลสารที่มันเป็นสีดำอยู่อันนั้นไม่ใช่ผงพูดหรือว่าการพูดอันนั้นคือไม้กุ๊กไก่เป็นอีกตำรานึงนะครับว่าหลายคนตีความเป็นผงพูดใช่ผงพูดจะเป็นวัดระฆังอ๋อถ้าเป็นผงคู่เป็นวัดระฆังผงคู่เป็นวัดระฆังถ้าเป็นไม้กุ๊กไก่ถ้าไม้กุ๊กไก่เนี่ยจะเป็นบางขุนพรหมอยู่ในบางขุนพรหมเผาเปลือกหอยเลยเอามากองแล้วก็เผาดีเลยมากองมาตำนั่นแหละถ้ามีส่วนผสมของไม้กุ๊กไก่เลยนี่คือเป็นอีกความคิดนึงนะครับว่าในความคิดของหนุ่มแฟชั่นเนี่ยบอกมากองว่าเป็นไม้พิธีการขั้นตอนในการสร้างไม่ได้ยุ่งยากที่แบบที่หลายคนบอกยุ่งยากบางคนบอกโอ้ยุ่งยากมีเลิกมียามมีอะไรครับไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะผมอยู่วัดมามันไม่ได้ขนาดนั้นการที่เราจะทำอะไรในวัดหลวงพ่อท่านจะไม่ทำวิธียุ่งยากอะไรขนาดนั้นอะไรที่มันง่ายที่สะดวกที่สุดท่านก็จะใช้วิธีนั้นมากกว่าครับมีสมเด็จ 30,000 องค์นะครับถ้าใครจะตีเก๊มาดูกันก่อนมาดูมันถึงมาเถียงกันที่หน้าร้านไม่เป็นไรตีเก๊ไปแท้เอาไปฟังคิดส่วนตัวแต่ผมอะบางครั้งที่บอกว่าผมว่าบางทีผมไปส่งงานประกวดผมก็ตีผมเก๊ผมยังเก็บไว้เลยเพราะบางอย่างมันก็มีไม่ค่อยเจอบ่อยๆเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างแล้วลองเก็บเป็นงานศิลป์อ๋อมันมีการเก๊แบบนี้สร้างในยุคนั้นนี้เราก็ได้อธิบายลูกค้าได้ด้วยว่าเออเนี่ยมันมีการเก๊เฮ้ยถ้ามีเคลซ้ายขึ้นเก็บไว้ก่อนถ้ามีเคลซ้ายเก็บไว้ก่อนถ้าใครกรณีถูกเก๊ว่าเป็นมีเคลซ้ายสุ้มม้วนสุ้มม้วนมีม้วนสักมันจะม้วนเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะทำยังไงให้ได้ม้วนเข้าไปเฮ้ยในฐานะช่างก่อสร้างมันทำยากไหมสุ้มม้วนข้างในพี่จะทำไงพื้นถอดแบบออกมาแบบอันนี้ฐานะไม่เป็นทำแบบแบบเนี่ยถ้าแบบแล้วคุณถอดออกมาเป็นเส้นอ่ะมันได้มันดันออกมันปลายไปโกนได้ถูกไหมอะไรก็ตามที่มันเป็นเส้นหาให้มันม้วนให้มันกลมไงก็แต่ในกรณีที่กดพิมพ์ลงไปคุณจะกดยังไงให้พิมพ์ของคุณมันม้วนเข้าไปอย่างกับองค์ที่เราเห็นอยู่นะครับสุ้มม้วนง่ายดูง่ายใช่สุ้มม้วน
คือมันจะทำยังไงให้เป็นมันม้วนเข้าไปผมขอคำอธิบายคือใครเซียนทำซุ้มม้วนได้บอกมาหน่อยใช่จะทำบ้างจะได้ศึกษางานดูบ้างเผื่อเราไปเจอบ้างเออคือดูความเก่าก่อนแล้วค่อยดูพิมพ์ดูความเก่าดูเนื้อดูมวลสารครับแล้วก็มาดูพิมพ์ว่าพิมพ์ท่าเนี่ยเป็นพิมพ์อะไรถ้าตรงกับพิมพ์ในตำราแพงแพงถึงจะไม่ตรงมากแต่ถ้ามันเป็นพิมพ์ที่เราไม่เคยเจอเลยหายากแพงครับสนใจโทรมาที่เบอร์0852531895อันนี้เป็น ID ไลน์ด้วยนะครับครับแค่นี้ครับกดค้นหาเพิ่ม ID ไลน์ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ